Keep a Shine Project ในสัปดาห์นี้ได้รุ่นพี่ใจดีแบ่งเวลามาทำกิจกรรมกับน้องๆที่จังหวัดนราธิวาสกันครับสวัสดีครับผมไพซันยามาครับวันนี้เราก็มีภารกิจในการสอนการทำเรือกอและจำลองกับน้องๆโรงเรียนนิรันดรวิทยาวันนี้พี่ไพซันจะมาสอนวิธีการทำเรือกอและจำลองและตอนนี้น้องๆพร้อมกันหรือยังครับพร้อมแล้วเรือกอและเป็นเรือประมงท้องถิ่นในแถบจังหวัดปัตตานีและนราธิวาสด้วยสีสันที่ฉูดฉาดและมีลวดลายที่สวยงามและรูปทรงที่แปลกตาไม่เหมือนเรือประมงชนิดอื่นๆทำให้กลายเป็นเอกลักษณ์ของชาวประมงมุสลิมและยังเป็นตราสัญลักษณ์ประจำจังหวัดนราธิวาสด้วยครับขั้นตอนแรกเราก็ต้องทำการเลือกขนาดของไม้ให้เหมาะสมขั้นตอนที่2เขียนลายของเรือด้วยดินสอหรือปากกาจากนั้นเลื่อยตามลายที่เขียนไว้ด้วยเลื่อยฉลุครับต่อด้วยขั้นตอนสำคัญลงลายด้วยสีน้ำมันนั่นเองครับเอาละครับน้องๆก็รู้จักเรือกอและกันแล้วพี่จะให้น้องๆแบ่งกลุ่มละ4คนซึ่งการทำเรือกอและจำลองของน้องๆโรงเรียนนิรันดรวิทยานอกจากจะรักษาสัญลักษณ์ของเรือท้องถิ่นเอาไว้ยังสามารถเพิ่มมูลค่าเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนอีกด้วยครับการทำเรือกอและเราจะเน้นเพื่อให้เรามีสมาธิในการที่จะเข็งลายทีมที่ชนะเลิศได้แก่ได้แก่ทีมหญิงครับก็ต้องขอขอบคุณกอรบนที่จัดกิจกรรมดีๆแบบนี้ขึ้นในสัปดาห์หน้าจะเป็นกิจกรรมอะไรก็ต้องคอยติดตามกันนะครับ